สองสามสี่ up down up down ซ้ายขวาซ้ายนี่เฮ้ยฮานาเธอทำอะไรของเธอเต้นพิลึกชะมัดเลยนี่เธอรู้ไหมมีอะไรที่สำคัญกว่านี้ตั้งเยอะเลยนะกว่าการเต้นลีดบ้าบออะไรของเธอเนี่ยนี่นายพูดอะไรของนายไม่รู้หรอกนะว่าการเต้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่โรงเรียนมันสำคัญกับฉันมากขนาดไหนโอ้ยเธอรู้ไหมว่าช่วงเนี้ยมันเลยช่วงคริสต์มาสมาตั้งนานแล้วพวกเรายังไม่ได้ของขวัญจากลุงซานต้าอีกนะเนี่ยสำคัญกว่าตั้งเยอะเออจริงด้วยสิคุณลุงซานต้าต้องลืมเราไปแน่เลยอะฉันนะต้องไปจัดการฉันจะไปถามพ่อเลยดูสิพ่อฮะฉันว่านะลุงซานต้าไม่ยอมมาบ้านเราอะไม่ยอมเฉลิมฉลองคือวันคริสต์มาสแน่เลยฉันเลยไม่ได้ของขวัญเลยสักชิ้นดูสิไม่มีใครทำอะไรตกแต่งบ้านเลยมีแต่กระดาษบ้าบออะไรวางเรี่ยราดไปทั่วเลยพ่อฮะผมมีเรื่องจะถามหน่อยครับพ่อไอ้จูเลียนอะไรเนี่ยเสียงดังจังเลยพ่อนึกว่าลูกจะนั่งนอนเล่น iPad อยู่ข้างบนอ่ะขึ้นไปนอนบนห้องไหมลูกโหยพ่อฮะผมถามนิดนึงดีผมอยากรู้ว่าทำไมลุงซานต้ายังไม่มาสักทีฮะปีนี้มันก็สายมากแล้วนะเนี่ยดูสิผมว่าต้องเป็นเพราะบ้านเราไม่มีต้นคริสต์มาสไม่มีการเฉลิมฉลองไม่มีประดับฟงประดับไฟเหมือนบ้านคนอื่นเลยนะคะผมว่าเนี่ยเราต้องจัดการบ้านใหม่แล้วนะพ่อเนี่ยทำไมพ่อไม่ทำอะไรเลยอะฮะเอาจูเลียนทำไมพูดงี้ล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่พ่อนะลูกพ่อเนี่ยวันพ่อก็ดูทีวีดูข่าวไปเอาแล้วทำไมคนอื่นแม่ไม่ทำล่ะฮะเอ้ยพ่อว่าแม่เขาก็ทำแล้วนะเห็นเขาเขียนกระดาษไว้นั่นนะว่าจะตกแต่งอะไรบ้างลองไปดูบนโต๊ะในห้องครัวนะพ่อจำได้แม่เขาจะตกแต่งอะไรบ้างเขาแกคงลืมมั้งอะไรก็นะคะพ่ออย่างนี้ก็ต้องโอเคเดี๋ยวผมทำเองก็ได้เฮ้ยทำไมฉันต้องเป็นคนทำเองตลอดเลยเนี่ยแม่ก็ดันลืมเฉยเลยไหนนะมีรายการอะไรบ้างเนี่ยจะต้องจัดฉลองคริสต์มาสโอ้ยอ่านก็ไม่ออกอ่ะพ่อฮะพ่อให้ผมมาหยิบให้ใช่ไหมเนี่ยพ่อก็รู้นะผมอ่านออกซะที่ไหนล่ะพ่ออ่านให้ผมฟังหน่อยสิมันต้องใช้อะไรบ้างอะคะเดี๋ยวพ่ออ่านให้ฟังนะก็ต้องใช้ต้นคริสต์มาสนะลูกต้องมีประดับแสงไฟมีของขวัญใช่ไหมมีแสงสีต่างๆมีผู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแม่เขาคงจัดการเองแหละลูกไม่ต้องห่วงหรอกช้านิดนึงไม่เป็นไรหรอกโอ้พ่อฮะช้าขนาดนี้ลุงซันต้าคงไม่มาแล้วเดี๋ยวผมนะจะไปจัดการหาต้นคริสต์มาสเองเดี๋ยวนะจูเลียนเดี๋ยวว่าอะไรนะลูกอ๋อเปล่าไม่มีอะไรฮะพ่อผมไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินในตู้เย็นเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนเล่น iPad ต่อละฮะพ่อดูทีวีดูข่าวตามสบายใจเลยฮะอุ้ยอย่างนี้นี่เองฉันถึงไม่ได้ของขวัญจากลุงซันต้าทีเอ้จูเลียนนี่นะบ่นเป็นเด็กไปได้สงสัยปีนี้พ่อแม่ลืมเฉลิมฉลองจริงๆฮะต้องไปหาของขวัญมาให้ลูกจริงใช่ไหมเนี่ยดูข่าวต่อดีกว่าพ่องั้นฉันโทรหาใครดีนะจะมีใครพอช่วยหาต้นไม้ต้นคริสต์มาสให้ฉันได้บ้างเนี่ยโทรนัดจูเลียสดีกว่าเนี่ยฮัลโหลนี่นายจูเลียสนายว่างเปล่าอ่ะนี่ออกมาหาฉันหน่อยสิได้ๆเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวออกมาเลยนะฉันมีเรื่องให้ช่วยนิดนึงฉันจะต้องทำภารกิจตามหาต้นคริสต์มาสมาตั้งในบ้านแล้วแหละว่าแต่ว่าถ้าจะได้ต้นคริสต์มาสเนี่ยก็ต้องไปตัดต้นไม้ถูกไหมต้นคริสต์มาสต้องเป็นต้นสนนี่นะพ่อดูทีวีอยู่ด้วยฉันแอบคลานไปโรงรถดีกว่าฉันจะได้ไปแอบหยิบเลื่อยมาแอบคลานไปงี้พ่อไม่เห็นแน่นอนเฮ้ยจูเลียนลูกทำอะไรเนี่ยลูกเอาเสื้อถูพื้นทำไมล่ะเนี่ยพื้นมันแห้งไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรครับพ่อผมกำลังซ้อมบิดพื้นเดี๋ยวผมไปละฮะเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนไปนอนเล่นเกมละฮะพ่อดูทีวีเลยฮะบ้าบอจริงเลยนะลูกชายฉันเนี่ยได้จากใครมาก็ไม่รู้นึกบ้าบอเนี่ยฉันไม่ไปหรอกนะข้างบนนะฉันแอบออกประตูหลังบ้านแล้วก็ไปหยิบเลื่อยดีกว่านี่เลื่อยของคุณพ่อต้องอยู่ในโรงรถแน่ๆเลยว่าแต่ว่าถ้าได้เลื่อยมาแล้วจะเดินกลับเข้าไปยังไงเนี่ยจะเดินออกจากบ้านไงทำเนียนกว่าพ่อแล้วพ่อคงไม่เห็นหรอกเดินตรงไปเลยนั่นแหละเฮ้ยพ่อไม่มองจริงด้วยพ่อไม่มองจริงด้วยรอดไหมเย้รอดจริงด้วยโอ้ยค่อยชั่วแล้วพ่อแต่ว่าถ้าฉันออกจากบ้านไปเลยเนี่ยพ่อต้องโทรเรียกตำรวจแน่เลยอะสงสัยต้องขออนุญาตพ่อนิดนึงละขอยังไงดีนะ
พ่อฮะผมขออนุญาตไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะพ่อแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวผมกลับมาไปก็ไปสิลูกเดี๋ยวกลับมาดึกแล้วกันล่ะเย้ดีใจจังเลยจะว่าไปนี่มันก็ง่ายจังเลยเนาะบทจะง่ายง่ายจังเลยโอ้ยทำไมเจ๊จูเลียนยังไม่มาอีกนะฉันรอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเจ้าจูเลียนเนี่ยต้องฉันรออีกนานเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยจูเลียนจูเลียนฉันมาแล้วฉันขอโทษทีเอ้าเนี่ยจูเลียนนายมาแล้วหรอฉันรอนานมากเลยอะตกลงนายจะให้ฉันมาหักต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยก็ฉันนะเอาเลื่อยมาด้วยฉันตั้งใจว่าบ้านฉันไม่ได้ฉลองคริสต์มาสฉันก็จะฉลองเองเลยนะนี่ฉันจะเอาต้นไม้เอาต้นสนไงล่ะนายช่วยฉันหาต้นเหมาะๆหน่อยสิได้ได้ได้งั้นต้นนี้เป็นไงต้นไหนอะต้นนี้นี่นี่นี่ต้นนี้เลยฉันว่ามันแข็งแรงดีนะเดี๋ยวฉันจะลองปีนให้ดูนะนี่ต้นนี้มันดูแข็งแรงมากเลยล่ะนายจูเลียนนี่ดูดิโอ้โหฉันห้อยตัวลงมาได้ด้วยนะฉันว่าใช้ได้เลยนะเฮ้ยนายจูเลียนนายลงมาก่อนนะจูเลียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันว่านะต้นนี้ไม่เหมาะหรอกดูสิต้นคริสต์มาสที่ไหนเขาให้ขึ้นไปปีนป่ายแบบนี้นายลงมาเดี๋ยวนี้เลยเอาแล้วนายไม่บอกฉันล่ะงั้นฉันไปต้นอื่นก็ได้ต้นนี้เป็นไงดีไหมใหญ่ดีนะแล้วก็สวยดีด้วยโอ้ต้นเบลเลอร์เลยนะฉันว่าเหมาะกับบ้านนายบ้านนายก็หลังใหญ่ดีแหละโอ้แต่ว่าฉันว่ามันจะเข้ากันได้หรอกับบ้านฉันถ้าเอาไปตั้งในบ้านฉันจะเป็นยังไงนะขอนึกก่อนนะโอ้บ้านฉันแคบจะตายไปเทียบกับต้นนี้ฉันว่าไม่ไหวอะพ่อแม่บ่นแน่เลยต้นนี้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมนายงั้นฉันว่าเราไปต้นอื่นกันเถอะเนาะเอ้ยนายนะฉันเห็นต้นสูงต้นเล็กๆตรงนั้นอะโอ้โหต้นนี้แหละใช่เลยฉันว่าอันนี้ดูดีใช่เลยนายว่าไหมจะว่าไปฉันว่ามันก็ดูเหมือนต้นสนธรรมดาทั่วไปอะนะเฮ้ยเนี่ยแหละฉันจะเอาต้นนี้แหละฉันว่าเรามาเริ่มเลื่อยต้นไม้ออกกันเลยดีกว่าเฮ้ยนายแน่ใจนะว่านายใช้เป็นอะมันไม่ยากแค่ขูดๆอะแล้วเดี๋ยวฉันก็จะจัดการนายจับต้นที่มันจะหล่นลงมานะได้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 เย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราได้ต้นสนแล้วป่ะเราช่วยกันยกไปบ้านฉันกันเฮ้ยมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยขอบใจนายมากนะเอาเสาจากบ้านมาช่วยฉันหาต้นคริสต์มาสเนี่ยอย่างนี้ลุงซานต้าต้องเอาของขวัญมาให้ฉันแน่เลยเฮ้ยเสร็จแล้วฉันต้องหาที่ตั้งก่อนแล้วนะไปตั้งที่ไหนดีนะจูเลียนทำอะไรเนี่ยลูกไหนบอกว่าไปข้างนอกเอ้ยตายแล้วลูกลูกเอาอะไรมาเนี่ยโอ้ยแย่จังเลยต้นไม้เนี่ยเอามาจากไหนอย่าบอกนะว่าเอาแอบเอาค่าขนมไปซื้อต้นสดมาต้นคริสต์มาสมาเนี่ยไม่ได้เลยนะลูกไปลักขโมยต้นไม้ใครมาหรือเปล่าโอ้ยพ่อฮะผมไม่ได้ลักขโมยฮะผมอ่ะก็แอบเอาเรื่องของพ่อนะคะแล้วผมก็เลื่อยออกมาแย่แล้วโอ้ยลูกฉันนี่ออกไปเอาเลื่อยแล้วก็อย่าบอกนะว่าเลื่อยด้วยตัวเองเนี่ยโอ้ยแขนไม่ขาดก็บุญละทำได้ยังไงเนี่ยลูกทีหลังห้ามทำรู้ไหมโอ้พ่อฮะไม่เห็นเป็นไรเลยเลื่อยเนี่ยมันขนาดพอดิบพอดีเลยนะคะแล้วดูสิต้นคริสต์มาสที่ผมได้มาก็สวยเป็นบ้าเลยใช่ไหมคะเอ้ยพ่อขอนั่งลงก่อนนะลูกพ่อไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเลยเอ้ยทำไมถึงวุ่นวายขนาดนี้นะ